พลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงก็ได้เปิดเผยภายหลังเข้าสอบปากคำนางพนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมว่าทางด้านคุณแม่ก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังในการติดต่อกับบางแจ็คตั้งแต่แรกส่วนความจำเป็นที่ต้องส่งโทรศัพท์ให้กับบางแจ็คนั้นก็เป็นเพราะว่าอยากจะรู้ความจริงซึ่งขอเปิดเผยเท่านั้นเพราะอยู่ในสำนวนเดิมที่ภายในอาทิตย์นี้ทางบางแจ็คก็จะส่งโทรศัพท์กลับคืนมาซึ่งบางแจ็คก็ต้องส่งกลับมาเพราะว่าเป็นทรัพย์สินทางของคุณแม่ซึ่งทั้งนี้ข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์ว่าจะอยู่ครบหรือถูกเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้นก็คงต้องบอกว่าขอดูตัวเครื่องก่อนเพราะว่าตนก็ไม่มั่นใจในตัวของผู้นำเหมือนกันซึ่งทางบางแจ็คอยากจะเป็นฮีโร่ก็ต้องส่งโทรศัพท์กลับมาส่วนจะมีการซื้อขายโทรศัพท์หรือไม่นั้นตนก็ไม่ทราบในเรื่องนี้แต่ถ้าหากมีการซื้อขายก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของคดีพลตำรวจโทกรชัยก็ได้กล่าวไว้ว่าสำหรับทั้ง30ประเด็นที่ได้สอบปากคำคุณแม่แตงโมนั้นทั้งคุณแม่ก็ได้ตอบเคลียร์ชัดในทุกประเด็นแล้วในขณะที่คุณแม่แตงโมก็กล่าวไว้ว่ามีนักข่าวคนหนึ่งแนะนำให้รับโทรศัพท์บางแจ็คตนก็เลยคุยกับบางแจ็คซึ่งบางแจ็คก็ได้อ้างว่ารู้ข้อมูลเกี่ยวกับคนบนเรือแม่ก็เลยมีการส่งโทรศัพท์ไปให้กับบางแจ็คเพราะว่าอยากจะรู้ว่าลูกจากไปเพราะอะไรก็เลยรีบส่งโทรศัพท์ให้กับบางแจ็คไปกู้ข้อมูลส่วนกรณีเงิน 300,000 นั้นก็มีการโอนให้พยานคนหนึ่งเพื่อให้พูดข้อมูลแต่ก็ไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นใครได้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแม่ก็ได้มอบโทรศัพท์ส่วนตัวให้กับตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบแล้ว